เศษที่เกิดขึ้นบนเวทีมินิสเตจกับงานวันสุดท้ายของ Startup Thailand and Digital Thailand 2016ค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ติดตามกันไปแล้วนะคะว่าพลังของโซเชียลมีเดียในยุค Big Data ในปัจจุบันแบบนี้นั้นอะไรที่จะสร้างความสำเร็จให้สำหรับเหล่านักการตลาดในการสร้างสรรค์แบรนด์ให้กับทุกท่านใช่ไหมคะเรานำทุกท่านมาติดตามกันต่อเนื่องค่ะว่าความสำเร็จในการโปรโมตสถานที่ต่างๆหัวใจสำคัญของบริษัทที่ต้องบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วหลายท่านรู้จักกันดีนะคะสำหรับเจ้าของหรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงท่านนี้ที่มีหัวใจของการอนุรักษ์สิ่งสำคัญค่ะเขาบอกว่าเรื่องของการให้บริการลูกค้ารวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าที่ให้เข้าใจนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างใช่แล้วค่ะตอนนี้เราพูดถึงบริษัท Love Andaman จำกัดนั่นเองนะคะทุกท่านจะได้มาติดตามกันค่ะว่าอะไรที่เป็นแรงพลังในการขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้คุณต่อพงษ์วงศ์เสถียรชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท Love Andaman จำกัดนั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จให้กับ Love Andaman กันได้กับหัวข้อนี้ค่ะ Service Design and Marketing Communication in Tourism ติดตามกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสตางค์ต่อพงษ์วงศ์เสถียรชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนมาเมื่อวานตรงนี้เงียบมากครับผมขออนุญาตแนะนำตัวครับผมสตังค์นะครับต่อพงษ์วงศ์เสถียรชัยครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อแบรนด์ Love Andaman นะครับซึ่งทำเรือไปเกาะซิมิลันเกาะสุรินทร์เกาะราชาเกาะไมทอนเกาะรอกแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยทำเป็นเกาะตาชัยนะครับแล้วก็ล่าสุดไปเปิดที่หมู่เกาะทะเลพม่าฮะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่มีคนรู้จักพอดีได้ยินว่ามีเพื่อนๆพี่ๆจากดิฟเซาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อกี้ประธานกลุ่มมาเล่าให้ฟังเรื่องโลซินด้วยครับจะได้มีโอกาสแชร์แล้วถามกันนะครับเผื่ออะไรที่ผมเคยทำมาจะสามารถไปช่วยลิงก์ไปช่วยแก้ปัญหาที่ในการสื่อสารการตลาดได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนวันนี้เขาชวนมาพูดเนี่ยชวนมาพูดเรื่องเซอร์วิสดีไซน์แล้วก็เรื่องคอมมิวนิเคชันก็คือการสื่อสารการตลาดจริงๆวันนี้อยากให้บรรยากาศมันเป็นบรรยากาศกันเองยกมือถามได้เหมือนเพื่อนคุยกันคือที่ผ่านมามันจะเป็นการพูดอยู่ฝั่งเดียวแต่วันนี้อยากให้พี่ๆต่อให้ไม่ใช่เป็น3จังหวัดก็ถามได้นะครับเรื่องคอมมิวนิเคชันผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเริ่มต้นเลิฟอันดามันมายังไงนะครับคนสงสัยมากว่าเอ้ยร้านไลฟ์มีประโยชน์ยังไงเอ้ยทำยังไงถึงทำเกาะตาชัยดังแต่ไม่ได้ทำให้มันโดนปิดนะครับเดี๋ยวเล่ากันได้เอ๊ะอยู่ดีๆทำไมไปเปิดหมู่เกาะฝั่งทะเลพม่าไปเปิดความปลอดภัยมีเหรอแล้วคนจะกล้าไปเหรอไปสื่อสารการตลาดยังไงคนถึงแห่ไปซื้อที่งานไทยเที่ยวไทยกันเยอะมากมายขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังครับดังนั้นทุกอุปสรรคทางการสื่อสารมีวิธีแก้นะครับผมเริ่มต้นLove Andamanเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว6 ปีประมาณ6ปีนะครับเริ่มจากการที่เป็นคนชอบเที่ยวทะเลมีแพชชั่นมีความสุขกับการทำพาน้องๆเพื่อนๆมารวมกลุ่มนะฮะตอนนั้นก็คือชวนมาทำผมก็ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาหลังจากก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเราก็เริ่มทริปตอนนั้นที่ผมเริ่มแล้วบุกจริงๆคือทริปเกาะตาชัยเป็นทริปที่ทุกคนบอกว่าไกลก็ไกลน้องเนี่ยยังใหม่น้องไม่รู้จักหรอกว่ามันทำยากใครจะไปเกาะเดียวเขาไปซิมิลันดีกว่าเราก็บอกก็เพราะมันไม่มีคนทำก็เพราะมันทำยากเราก็เลยเริ่มต้นทริปเกาะตาชัยเดย์ทริปเริ่มจากการที่ผมไปถ่ายรูปเพราะชอบถ่ายรูปแล้วก็เอากล้องเนี่ยนะครับแต่ก่อนไม่มี iPad เอากล้องเนี่ยไปเปิดหลังกล้องให้เอเจนต์ดูบอกว่าเฮ้ยลองมาดูสิที่นี่มันสวยไม่เหมือนที่อื่นหาดน้ำและความสงบนะฮะเพราะคนมันน้อยคือต้องยอมรับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยไปตรงไหนก็เจอแต่ปลาจีนตีนกบเต็มไปหมดนะครับดังนั้นมันแทบจะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยเราก็ใช้จุดนั้นแหละครับในสิ่งที่คนอื่นไม่มีก็คือเกาะมันสงบไปอุดจุดอ่อนเรื่องความที่มันไม่มีอะไรเลยก็ไปทำเซอร์วิสครับทำเซอร์วิสที่คนอื่นไม่ได้คิดนะครับว่าเฮ้ยไปเกาะเราขนขนมดีๆไปได้เนี่ยขนไอติมไปได้สิ
คือทุกอย่างว่าเอ้ยขนไอติมมันไม่ละลายเลยก็หาวิธีการไปครับก็เอาถังไอติมสีเงินฮะใหญ่ๆไปเฮ้ยทำกุ้งเผาปลาหมึกย่างบนหาดได้นี่เราก็ไปอุดจุดอ่อนครับว่าเฮ้ยไปลำบากไม่ลำบากแล้วครับทีนี้ไปถึงอาหารการกินอลังการงานสร้างมากแขกก็รู้สึกว่าอยากอยู่หาดก็อยู่มันตอบโจทย์กลุ่มคนที่ไม่ไปดำน้ำคนดำน้ำก็ไปดำได้ครับคนอยากเล่นหาดก็เล่นได้และคนชอบถ่ายรูปเราเทรนไกด์เราให้สามารถรู้มุมกล้องให้ถ่ายรูปสวยๆดังนั้นในหน้าเพจ Love Andaman จึงมีคนที่มาเที่ยวกับเราเพราะไกด์ถ่ายรูปสวยอันนี้เล่าให้ฟังให้เห็นภาพครับว่าอันนี้มันคือกระบวนการคิดของการสร้างดีไซน์ในการให้ออกแบบการบริการเซอร์วิสดีไซน์ก็คือการออกแบบการบริการออกแบบยังไงจะทำให้แต่ละทัชพอยต์ก็คือจุดที่ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เรามีความสุขในระดับสูงนะครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่า customer journey ก็คือลูกค้าเนี่ยมีความประทับใจมีความพึงพอใจกับทริปที่เขาไปผมก็เริ่มเกาะตาชัยด้วยวิธีการนั้นแหละครับว่าดีไซน์เซอร์วิสดีไซน์ให้ตรงกับความอยากของมนุษย์อยากไปเกาะไปมันลำบากดีไซน์ยังไงให้มันลำบากน้อยอยากอยู่บนเกาะแต่มันกินลำบากก็ดีไซน์วิธีการจัดอาหารจัดขนมไปบนเกาะถ้าไปกันเองไม่ได้รูปสวยดีไซน์ยังไงจะทำให้ไกด์ถ่ายรูปเก่งและถ่ายรูปสวยให้กับลูกค้าได้มันจึงเป็นกระบวนการการสร้างการออกแบบการให้บริการจนเกิดกระแสเกาะตาชัยฟีเวอร์นะครับพอเกิดกระแสเกาะตาชัยฟีเวอร์เนี่ยมันไม่ได้ฟีเวอร์เพราะว่าเราทำเซอร์วิสดีไซน์ดีอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากการที่เราเอาเซอร์วิสดีไซน์ที่ดีลูกค้ามีความสุขไปสื่อสารการตลาดต่อผมเริ่มทำเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วก็หลักการตลาดง่ายๆครับคนไทยอ่านอะไรเยอะครับพันทิปอ่านเยอะมากเพราะว่ามี user เข้าไปอ่านเนี่ย page view ในช่วงข้อมูลประมาณ4ปีก่อนวันหนึ่ง 2-3 ล้าน page view วิธีการง่ายที่สุดครับผมก็เข้าไปเสิร์ชหาผมเป็นคนไม่เล่นพันทิปนะครับแต่เรารู้ว่าในพันทิปมันคือที่ที่คนไปอ่านไปหาไปศึกษาผมก็ไปเสิร์ชครับว่ามันมีใครบ้างอะที่เป็นนักเที่ยวนักเขียนในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์แบบนักเขียนมืออาชีพเนี่ยไม่มีเป็นแค่คนชอบเที่ยวชอบหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวฮะผมก็ใช้วิธีพี่ครับลงมาไหมครับผมมีเกาะอยู่เกาะนึงชื่อเกาะตาชัยหาดโคตรสวยเลยครับก็ส่งรูปที่เราถ่ายไปให้เขาดูเขาก็สนใจก็เริ่มลงมาเที่ยวลงมาเที่ยวก็เกิดการเขียนเรื่องเล่าประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการที่เราดีไซน์ทริปเนี่ยฮะโหยมันดีมากเลยหาดเนี่ยคนก็น้อยอุ้ยมาคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวไกด์ถ่ายรูปสวยอุ้ยไม่ต้องกลัวความลำบากอาหารการกินดีกุ้งเผาปลาหมึกย่างก็มีไอติมกะทิอร่อยใช้ของพังงาเลยถูกเล่าเรื่องพวกนี้ครับไปเป็นคอนเทนต์อยู่บนโลกออนไลน์ก็คือพันทิปนะครับแต่มันยังไม่พอครับคือมันไปอยู่ในห้องสมุดก็คือพันทิปมันไปเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับทำยังไงครับในยุคนั้นอันนี้เทคนิคสมัยก่อนเนี่ยโหวตให้ขึ้นกระทู้แนะนำเนี่ยมันไม่ยากเฮ้ยกระทู้นี่น่าสนใจช่วยกันหน่อยดันหน่อยคนก็ไปขึ้นอยู่ในกระทู้แนะนำคนก็เข้าไปอ่านกันเยอะมากเข้าไปอ่านกันเขาก็เกิดกระแสแต่กระแสจะแรงได้ก็ต่อเมื่อเราตีมันต่อเนื่องครับในตอนนั้นผมอาศัยความหน้าด้านใช้คำว่าความหน้าด้านคือบางคนเนี่ยเวลาทำธุรกิจจะอายครับอายที่จะเดินเข้าไปหาอายที่จะไปบอกว่าเราอยากจะทำอะไรผมใช้วิธีผมเรียกว่า FRM Friendship Relationship Management ผมไม่ใช้ CRM Customer เพราะว่ามันเป็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ผมก็เดินเข้าไปหาใครครับเดินเข้าไปหาโรงแรมต่างๆบอกว่าพี่ครับเนี่ยผมเนี่ยไปเสาะหานักเดินทางที่ชอบท่องเที่ยวผมจะให้เขาลงมาเขียนโรงแรมที่1โรงแรมที่2โรงแรมที่3เช่นศรีพันวารามาดาเขาหลักหลายๆโรงแรมอย่างในภูเก็ตเองก็มีโรงแรมดังๆหลายโรงแรมก่อนที่จะเขาจะรู้จักในตลาดไทยด้วยนะฮะบอกว่าพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเอานักเขียนมาพี่ช่วยโฮสให้หน่อยช่วยดูแลให้หน่อยผมวิ่งเข้าไปคุยกับสายการบินพี่สายการบินพี่เนี่ย
ผมจะให้นักเขียนมาเขียนว่าของพี่เนี่ยมันมีข้อดียังไงที่พี่ควรจะใช้อย่างเช่นแอร์เอเชียบอกว่าคนบอกว่าโลคอสกระจอกอะไม่บินหรอกนักธุรกิจอะไม่บินเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้สื่อสารใหม่จองล่วงหน้าสิจะราคาถูกเก็บเงินไว้ไปเที่ยวอยากกินอะไรก็สั่งสิผัดกะเพราบนเครื่องก็มีข้าวเหนียวมะม่วงก็มีเครื่องดื่มก็เยอะแถมจองล่วงหน้าบวกลบคูณหารแล้วมันถูกเขาก็เห็นดีเห็นชอบด้วยเฮ้ยจริงๆด้วยก็ได้ตั๋วฟรีครับได้โรงแรมฟรีและใช้เรือเราไปคุยกับร้านอาหารอีกร้านอาหารอย่างเช่นร้านชมจันทร์วันจันทร์ตู้กับข้าวก็ตามพี่อาหารพี่เนี่ยของดีเยอะแต่ปกติเรามนุษย์ทั่วไปเราไปทานนะฮะเราอย่างมากก็แค่ถ่ายรูปจบมันไม่มีการเขียนเนื้อหาหรือคอนเทนต์ขึ้นมาก็เกิดการซิงกันครับของคำว่าเพื่อนสายการบินให้ตั๋วโรงแรมให้ห้องและดูแลนะครับดูแลแบบเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่แบบให้แค่ห้องแล้วทิ้งเอาไว้เลยไม่ใช่นะครับมีเจ้าของโรงแรมมาดูแลเองไปร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารมาแนะนำประวัติอาหารด้วยครับว่าหมูฮ้องภูเก็ตมันเจ๋งยังไงอร่อยยังไงส้มตำภูเก็ตเป็นแบบไหนทำไมอาหารร้านนี้ถึงเจ๋งไปขึ้นเรือกับเราก็ได้รับการดูแลจึงเกิดกระบวนการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพ PR พาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนกันเวลาเรารีวิวต้นทุนเราจึงต่ำเพราะทุกคนใช้ต้นทุนของตัวเองสายการบินเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าไปทำภาคใต้อย่างเช่นบินไปหาดใหญ่แล้วไปปัตตานีที่บอกเชื่อไหมครับไฟล์หาดใหญ่มีเยอะมากครับการขอตั๋วก็ของ่ายมากครับแค่ใครจะเป็นคนวิ่งเข้าไปหาพาร์ทเนอร์เหล่านั้นแล้วจับบล็อกเกอร์นักเขียนเหล่านั้นลงไปในพื้นที่แล้วช่วยกันโฮสต์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อเสียก็คือเรื่องความปลอดภัยซึ่งภาพมันออกมาแบบนั้นแต่เท่าที่คุยอย่างปัตตานีห่างจากหาดใหญ่แค่ไม่ถึงชั่วโมงมันใกล้มากครับ45นาทีดังนั้นมันสามารถเขียนเรื่องราวเหล่านั้นนะครับตั้งแต่ลงเครื่องไปจนถึงท่าเรือก่อนจะไปโลซินโลซินคืออะไรหลายคนไม่รู้จักโลซินคือจุดดำน้ำแบบไดวิ่งจริงๆสโนว์คลิ่งก็ได้นะฮะที่ติดท็อปของเมืองไทยเลยและก็เป็นที่ที่คนรู้สึกว่าไปยากมากปกติต้องนั่งเรือลีฟอบอร์ดแบบนอนค้างคืนไปแบบหลายๆวันซึ่งจริงๆสามารถทำเดย์ทริปไดวิ่งไปได้ใช้สปีดโบ๊ทใช่ครับชั่วโมงกว่านี่ใกล้มากครับคือ2ชั่วโมงก็ยังใกล้ครับเพราะว่าเวลาเราทำไดวิ่งเนี่ยจากฝั่งนะครับเพื่อจะไปริชเชริลเนี่ยนั่งเรือไปบางทีก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40ไปตาชัยก็ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เรือยุคใหม่ๆอย่างเช่นเรืออลูมิเนียมเนี่ยมันเร็วขึ้นมันแรงขึ้นมันจะช่วยลดระยะเวลาผมก็ถามว่าบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะทำทริปไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเริ่มสื่อสารยังไงเอาจริงๆทุกวันนี้ที่อื่นก็ระเบิดครับไม่ใช่แค่ที่ปัตตานีนราธิวาสหรืออะไรก็ตามครับมันก็ตอนนี้ภาคใต้ทั้งภาคแล้วครับแต่ว่าภาพเก่าที่มันมีเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเราก็ต้องสื่อสารใหม่ครับเหมือนผมทำพม่าผมก็บอกว่าทำพม่าเหรอเกาะอยู่ฝั่งพม่าคนเข้าใจว่าต้องมีทหารถือปืนถือปืนแน่ๆไม่ปลอดภัยผมว่าไม่ใช่เลยผมก็เอาบล็อกเกอร์ฮะชื่อดังๆลงมาเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องดาราให้ฟังผมเอาบล็อกเกอร์ชื่อดังๆลงมาครับก็เขียนครับบล็อกเกอร์เหล่านี้ก็ลงมาเขียนครับบอกว่าเฮ้ยไปบินลงละนองท่องทะเลพม่าพักที่ละนองโรงแรมน่ารักเยอะแยะเลยคอนเซปต์เดียวกันกับที่ทำกับภูเก็ตกับพังงาเฮ้ยเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาใช้บัตรประชาชนใบเดียวเองโหนั่งเรือไปเนี่ยเกาะเยอะมากไม่ต้องกลัวคลื่นกลัวลมเลยเพราะว่ามีเกาะบังปลอดภัยมากไม่เห็นใครเลยคือมันไม่มีทหารนะฮะภาพที่ออกมาก็มีแค่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามโลกใต้ทะเลที่มหัศจรรย์เขียนประสบการณ์ที่เขาได้รับกับการบริการคนก็เชื่อมั่นครับงานไทยเที่ยวไทยที่ผ่านมาผมสื่อสารการตลาดเกาะพม่าเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับผ่านโซเชียลมีเดียที่เรามีในมือที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะไอ้ร้านไลท์เนี่ยฮะที่มีอยู่ในเพจในงานไทยเที่ยวไทยผมขายไอ้เกาะมังกรเนี่ยหรือที่เรียกว่าหลอดลาบาโรเนี่ยได้เกิน 5,000 หัวนะครับภายใน 3-4 วัน3-4 วันผมขายได้เกิน1ล้านบาทตั้งแต่2ชั่วโมงแรกคือมีคนมารอซื้อตั้งแต่วันพฤหัสตอนเช้าโดดงานกันมาซื้ออันนี้คือเราสร้างฐานเอาไว้ดังนั้นในรอบ4วันเราขายตั้งแต่เช้าจนปิดบูธสุดท้ายทุกวัน4วันจากการที่คนเชื่อว่าไปทริปนี้จะดีเหมือนที่เคยไปกับซิมิลันตาชัยสุรินทร์ราชาไม้ท่อนเกาะรอกเกาะ5และหมู่เกาะทะเลพม่าดังนั้นมันเลยเป็นกระแสครับว่าวันนี้ความเชื่อมั่นมันสำคัญเขาเชื่อมั่นในแบรนด์เขาเชื่อมั่นในทริปที่เราทำ
แบบเดียวกันครับโลซินจะทำยังไงถ้าเป็นผมถูกผิดไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเนื่องจากมันเคยทำสักเซสสำเร็จมาแล้วฟังปัตตานียะลานราธิวาสเองอาจจะต้องไปหาเส้นทางสุดยอดมาก่อนนะไปคัดมาก่อนแล้วก็ไปจับมือกันอย่างเช่นโรงแรมในพื้นที่หรือไปสร้างถ้าจะสร้างโรงแรมก็อย่าลืมดีไซน์มันน่ารักนะครับโรงแรมไม่จำเป็นต้องใหญ่ครับที่ระนองมีโรงแรมหนึ่งชื่อ The Hidden น่ารักมากครับมีแค่8ห้องแต่อยู่ติดริมเขาริมทานเลยครับน่ารักมากถ้าในอนาคตเส้นทางนี้จะทำผมแชร์นะครับว่ายังไม่จำเป็นต้องทำใหญ่แต่ทำให้มันน่ารักมีกิมมิกและเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวว่าแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบินลงหาดใหญ่นั่งรถไปปัตตานีระหว่างที่นั่งรถไปแค่45นาทีมีรีสอร์ทอยู่กลางหุบเขาสามารถเดย์ทริปออกไปดำน้ำโรซินได้แล้วก็เดย์ทริปอีกสักวันหนึ่งที่เที่ยวรอบๆนั้นนะครับที่สื่อสารได้ถี่พอมากพอหลังจากเราดีไซน์ทริปเนี่ยฮะดีไซน์เขาเรียกว่าดีไซน์เส้นทางได้เข้าไปคุยเลยครับกับททท.ครับกับจังหวัดครับกับสายการบินครับเข้าไปเป็นกลุ่มก้อนเลยครับเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีครับเพราะว่าเส้นทางนี้ทำยังไงก็ได้เอาตัวดังๆลงไปก่อนอย่างเช่นป้ามาเรียนอะไรบ้านนะครับหรือบอยเดอะซิกฟลอร์หรืออาจารย์ชันไม้ใช้เขาทำยังไงก็ได้ให้คนตัวดังๆลงไปก่อนเดี๋ยวจะมีคนอื่นตามลงไปหลายครั้งผมเห็นมีการนำดาราลงไปในพื้นที่ไปแบบเหมือนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่โอ้ไปสร้างกระแสบอกว่ามันโอเคแต่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ขึ้นมาสื่อสารต่อเราออกสื่อทีเดียวครับจบหายไปกับทีวีหรือหายไปกับหนังสือพิมพ์รอบเดียวแต่เราไม่เคยมีนักเขียนลงไปเขียนเนื้อหาเหล่านี้เอาไปไว้ใช้บนโลกออนไลน์เอาไปไว้โพสต์ต่อเอาไว้ไปสื่อสารต่อดังนั้นอันนี้ครับเป็นการบ้านว่าถ้าวันนี้อยากจะกลับมาทำเส้นทางนี้ให้เกิดได้ลองเริ่มต้นดีไซน์ใหม่ว่าทำยังไงจะได้ตัวท็อปๆลงไปก่อนเดี๋ยวจะมีตัวรองตามลงไปและที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารการตลาดที่สำคัญคือทำได้ถี่ได้ใจความก็คือถึงประเด็นเลยครับว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรผมสื่อสารเกาะมังกรที่พม่าผมบอกว่าดิบไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีอะไรจริงๆครับมันไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำที่ถูกสร้างมันคือดิบคือย้อนยุคคนบอกว่าโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้พอลงมาภูเก็ตถ้าไปเกาะพีพีเจอคนประมาณหมื่นคนเขาเรียก Honda Bay เพราะมีแต่เครื่องยนต์ Honda ทั้งหมดเลยทั้งอ่าวมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ก็ต้องกลับไปหาครับว่าจุดแข็งของปัตตานีคืออะไรของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คืออะไรแต่อีกเรื่องนึงที่ผมประทับใจมากในชีวิตผมไม่เคยกินลองกองที่ไหนอร่อยเท่าของ3จังหวัดพวกนี้ครับทำไมทุเรียนอะไรนะทุเรียนของ อุตรดิตถ์ถึงไปขายพารากอนได้กิโลละ 1,900 ขายที่พารากอนโลละ 1,900 นะครับแล้วคนต่อแถวซื้อนะครับหมดตลอดวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้สื่อสารผลิตภัณฑ์ที่เรามีคนยังไม่เข้าก็เอาของออกได้ของมีอะไรครับที่เป็นของดีเยอะแยะคนมาภูเก็ตไปร้านระยะครับบอกไปซื้อแกงปูครับแกงปูสื่อสารการตลาดดีครับดังขนก็ขนยากอยู่ได้ก็อยู่ได้วันเดียวแถมต้องแพ็คน้ำแข็งอีกคนยังอุตส่าห์หอบมาซื้อถุงละ600นะฮะวันนึงนี่ขายได้เป็น100ถุงนะครับวันนี้สินค้าหลายสินค้าเกษตรเองหรือว่าอีกหลายผลิตภัณฑ์มันกลับมาเรื่องแบรนดิ้งนะฮะกลับมาเรื่องแบรนดิ้งว่าในทีมคนรุ่นใหม่เองจะไปหาผลิตภัณฑ์อะไรออกมาขายข้างนอกขายข้างนอกเสร็จคนก็อาจจะเริ่มอยากเข้าไปหาถึงที่นะฮะเหมือนคนต้องไปกินทุเรียนระยองต้องไปกินทุเรียนอุตรดิตต้องมากินแกงปูภูเก็ตทำยังไงครับจะหาโปรดักต์เหล่านี้ออกไปสื่อสารต่อได้อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องภาพรวมๆผมยังไม่ได้ลงแบบว่าตามหลักการข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไอ้พูดอย่างนั้นมันอาจจะฟังไม่เห็นภาพแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังจริงๆครับว่าทำยังไงเกาะพม่าถึงโตทำยังไงเกาะตาชัยถึงเป็นที่รู้จักทำยังไงเกาะไม้ท่อนที่ปิดมา10ปีถึงกลับมาเป็นที่รู้จักนะครับแล้วทำยังไงแบรนด์มันถึงเติบโตเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ให้ดูมันกลับมาเรื่องหลังจากที่เราคุยกันแล้วนะครับว่าพอเราทำการดีไซน์เขาเรียกดีไซน์การออกแบบการให้บริการของเราครบละเราก็มาสื่อสารการตลาดครับนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียแล้วที่เรามีพอความมั่นใจมันมาครับกระแสมันมาจะมีอีกอันนึงครับที่มาตอกย้ำก็คือดารานะครับดารามีคนถามว่า
เลิฟอันดามันมีดาราเยอะมากผมไม่เคยจ่ายเงินนะครับไม่เคยเสียตังค์ให้ค่าตัวดาราหลายร้อยคนที่ลงมาเที่ยวกับเราแต่เพราะเราสร้างกระแสได้ครับและเขามาและเราดูแลเขาแบบเพื่อนจึงเกิดกระแสดารามาเมื่อวานนี้พี่แบมจานิสตาลิวเฉลิมวงก็มากับแฟนไปที่เกาะไมทอนเราก็ดูแลอย่างดีพี่แบมไลฟ์เป็น10คลิปครับเพราะว่าแฮปปี้มากกับการให้บริการที่เราออกแบบมาแน่นอนครับทุกเซอร์วิสเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนมันมีอุปสรรคให้แก้มันมีความต้องการที่หลากหลายมันไม่สามารถทำให้ใครทุกคนมีความสุขสุดๆได้แต่ถ้าเราออกแบบการบริการที่ดีเราจะเห็นครับว่าไอ้ทัชพอยต์แต่ละทัชพอยต์ของเราเนี่ยตั้งแต่เช็คอินโรงแรมเขาพาเข้าห้องเข้าห้องเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำความรู้สึกของแต่ละอันเป็นกราฟบอกเลยครับได้กี่คะแนน8 9 10 7 8 9 10ในอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสชวนให้ไปรู้จักกับพี่ตีโฟโต้โฮเทลซึ่งสอนเรื่องสวิตดีไซน์ให้กับโรงแรมจำนวนมากสวิตดีไซน์นี่มันแอพพลายใช้กับทุกโปรดักต์ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสจะแนะนำเผื่อจะมาจัดทริปกันมาอีกของบจังหวัดมาก็ได้นะครับ ของบกรมกระทรวงวิทย์ก็ได้ผมเดี๋ยวเอาอันนี้แชร์ให้ฟังสีเขียวเปล่าคือก่อนหน้านี้ครับมีคนถามเรื่องท่องเที่ยวอันนี้เขาจะได้เข้าประเด็นท่องเที่ยว 20% ของ GDP รายได้ท่องเที่ยวมัน2ล้านล้านมาภูเก็ตเขาบอกว่าประมาณ 3-4 แสนล้านผมอ่านว่าจะน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยการเก็บสถิติอาจจะยังไม่ได้ดีพอแต่ผมเชื่อว่ามากกว่า 3-4 แสนล้านเฉพาะภูเก็ตนะครับตรงนี้มันก็ลงไปหาดใหญ่เยอะนะครับเพจ Love Andaman เนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำแฟนเพจเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ Facebook อ่ะมันต้องจ่ายเงินมันทำยากผมบอกครับจริงๆให้จ่ายเงินน่ะดีนะเพราะว่าไอ้เพจกะเลวกะล่าทั้งหลายมีเป็นล้านๆเพจครับที่มาแย่งพื้นที่ในการมองเห็นของกลุ่มเป้าหมายเราซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยมันทำให้คนที่ซีเรียสในธุรกิจสามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นในวันนี้3จังหวัดอาจจะต้องทำแผนในการของงบสื่อสารการตลาดออนไลน์สร้างเพจออนไลน์เอาคอนเทนต์ทั้งหลายที่ดาราลงมาที่แหล่งท่องเที่ยวที่ดีรวมกลุ่มกันทำเพจพวกนี้และจ่ายเงินให้ถึงกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจ่ายเงินให้ถึงยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีหลังฮะแฟนเพจไอ้ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับของผมเป็นคนอายุประมาณ24ถึง45ปีเป็นกลุ่มคนทำงานจริงๆและเป็นกลุ่มคนท่องเที่ยวเพราะเวลาผมทำtargeting ผมระบุเลยครับว่าชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปใช้กล้องระบุยี่ห้ออะไรครับ Canon Fuji Nikon เพราะคนที่ชอบถ่ายรูปมักจะเป็นคนชอบเที่ยวกลุ่มที่ผมระบุอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตเพราะว่ามีศักยภาพในการจับจ่ายทำงานแล้วครับถึงมีบัตรเครดิตเพราะต้องมีเครดิตฮะถึงสมัครบัตรเครดิตได้ต้องมีเงินเดือนดังนั้นกลุ่มนี้พร้อมใช้จ่ายอีกกลุ่มนึงผมทำอะไรเพจท่องเที่ยวใหญ่ๆเวลาเราแท็กจะเจอเขาไปกดชอบไลค์เพจท่องเที่ยวเพราะเขาชอบเที่ยวเราจะได้กลุ่มท่องเที่ยวที่มีคนรวบรวมคู่แข่งผมก็มาแท็กเพจเลิฟอันดามันฮะเพราะว่าเพจเลิฟคือคนชอบเที่ยวทะเลดังนั้นเราจะเท่าเข้าถึงกลุ่มท่องเที่ยวไอ้1ล้านกว่าคนที่เห็นเนี่ยนะครับคือคนที่ชอบเที่ยวจริงๆดังนั้นพอผมสื่อสารเกาะมังกร3สัปดาห์ผมถึงขายได้แบบมหาศาลเลยครับบอกว่ามหาศาลเพราะเราสื่อสารตรงกลุ่มท่องเที่ยวแล้วทีนี้ไอ้ Facebook ที่ทำเนี่ยนะฮะมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอยู่ที่เราสื่อสารมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับผมเนี่ยพูดตลอดครับบอกว่าผมอยากจะทำศาลพระภูมิกราบไหว้มาร์คซักเคเบิร์กเพราะถ้าไม่มีพี่มาร์คการสื่อสารในวันนี้จะยากมากรวมถึง LINE ก็ตามนะครับจะยากมากเพราะวันนี้เขารวมกลุ่มให้เราละเราใช้มันเป็นมั้ยนะฮะพอเรามีเซอร์วิสที่ดีเราสื่อสารเซอร์วิสที่ดีของเราอันนี้คุณพ่อของพี่หวานศรีพันวานะครับคนเหล่านี้ที่มาเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่เป็นที่รู้จักเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้าพื้นที่เหมือนดาราที่เราเอาไปเข้าพื้นที่3จังหวัดนะครับคนก็เชื่อมั่นมากขึ้นแต่ผมเก็บเนื้อหาพวกนี้เอาไว้ครับไม่ใช่หายไปกับหนังสือพิมพ์ผมเก็บเนื้อหาพวกนี้เอาไว้มาสื่อสารต่อช่องทางทางการตลาดที่ผมมีไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ตาม LINE ก็ตามหรือคอนเทนต์ออนไลน์เพราะผมก็จะบอกบล็อกเกอร์ให้ฟังว่ามีใครมาเที่ยวกับเราบ้างมันเลยยังลอยอยู่ในอากาศลอยอยู่ในออนไลน์อยู่ตลอดเวลามันไม่เคยหายไปไหนดังนั้นการสื่อสารของเราจึงมีประสิทธิภาพเพราะ
เสิร์ชยังไงก็เจอทุกวันนี้ทุกคนติด Facebook ติดโซเชียลมีเดียทุกคนก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาสังคมก้มหน้าก็เพราะมันเป็นสังคมก้มหน้าแหละครับเราถึงต้องเก็บมันไว้ออนไลน์เพื่อให้สื่อสารได้เยอะชัดตรงประเด็นแล้วก็ได้ถี่คือใช้คำศัพท์ง่ายๆก็คือเปิดไปตรงไหนก็เจอกูหมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยฮะไปเกาะตาชัยต้องโดนเวลาเราทำคอนเซปต์ตอนนั้นที่ผมทำไปโลซินต้องทำอะไรก็ลองไปคิดกันบ้านดูนะครับไปเส้นทางนี้ผมเริ่มให้ทุกคนไปกระโดดครับกระโดดกระโดดกระโดดเพราะเราชอบถ่ายรูปเราก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าต้องไปกระโดดที่เกาะอสทฮะมาเขียนว่าไปเกาะตาชัยก็ต้องโดดฮันนีมูนทราเวลมาเขียนครับหนังสือแมกกาซีนทุกเล่มที่อยู่บนเชลฟ์ B2S ที่ขายเนี่ยฮะบนเชลฟ์หนังสือเนี่ยแทบจะทุกเล่มผมว่า 95% เคยมาเขียนเกาะตาชัยทั้งหมดพอกระแสมันเกิดครับเดี๋ยวเขาก็มาแต่ผมใช้วิธีเดินเข้าไปหาเลยครับไปแนะนำตัวถึงที่นะฮะถึงออฟฟิศที่กรุงเทพไปเสิร์ชหาเลยว่าอยู่ตรงไหนแนะนำตัวครับแนะนำตัวแล้วก็เชิญเข้ามาแต่ขอตั๋วสายการบินขอโรงแรมพาร์ทเนอร์ใช้เรือเราทุกคนก็มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดและดูแลแบบเพื่อนเราจึงได้สัมพันธ์ที่ดีครับทำให้การสื่อสารของเรามันจำได้ว่าเฮ้ยไอ้เกาะเนี้ยคนไปกระโดดทั้งนั้นเลยต้องไปกระโดดนะเขาบ้างละดาราเข้ามากระโดดฮะเราโตแบบผมโตในปีแรกๆนะครับผมไม่มีเรือด้วยซ้ำนะครับตอนปีแรกผมมีเรือที่เราเช่าขึ้นมาซึ่งตอนเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันนะครับและภายใน1ปีเรากู้แบงค์ได้ครับกู้แบงค์ได้เพราะปกติมันต้อง3ปีเรากู้แบงค์ได้เพราะแบงค์เนี่ยถามเราอย่างเดียวว่ามีปัญญาจ่ายมั้ย K-Bank นี่มาจาก K-Bank เพิ่งเห็น K-Bank ถามอย่างเดียวครับว่ามีปัญญาจ่ายมั้ยแล้วทำแผนการตลาดยังไงคุณถึงคิดว่าคุณจะมีลูกค้าผมก็เอาให้ดูอย่างที่ให้ดูครับว่าที่เล่าให้ฟังครับว่าผมทํา1 2 3 4 5เขาก็โทรไปถามพาร์ทเนอร์เราครับเขาพอจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแอบโทรไปถามสีพันวาว่าไอ้บริษัทนี้โอเคไหมสีพันวาเฮ้ยโอเคมากนี่กำลังทำคอนเซ็ปต์ PR พาร์ทเนอร์กันแบบนี้นั่นแหละครับ1ปีที่ทำธุรกิจผมก็กู้เงินได้เป็นครั้งแรกแล้วก็ซื้อเรือลำที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงปีเนี้ยปีที่5ปีที่5กับปีที่6เนี่ยสิ้นเดือนธันวานี้ผมจะมีเรือ28ลำจาก5ปีที่แล้วที่เช่าเรือตอนสิ้นเดือนธันวาเนี่ยจะมีเรือที่28ลำผู้บริหารแบงก์เองก็กลายเป็นสนิทกันหมดเพราะมาดูแล้วในปีนี้ครับเพราะว่าเราสตรองเรื่องการทำแบรนดิ้งและทำการตลาดเราจึงเป็นแบรนด์เดียวในภาคใต้ตอนนี้ที่แบงก์ยังปล่อยกู้ซื้อเรืออยู่ให้ในปีนี้เป็นเคสเดียวของประเทศด้วยฮะเพราะเป็นเชื่อมั่นว่าเราหาตลาดได้อันนี้มันความสำคัญของการสื่อสารการตลาดทำให้เราสร้างการขายได้สร้างการขายได้เขาก็ trust ครับเรื่อง financial เรื่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ทีนี้เนี่ยครับบูธคือในบูธเป็นอย่างนี้ครับอย่างต้นเดือนกันยาที่ผ่านมา 1-4 กันยาผมเปิดบูธจริงๆรวมถึงแบรนด์ลูกผมชื่อน้ำมันแพชชั่นทำเรือครูซหาเรือไฮป์เรามีทั้งหมด6บูธใหญ่เป็น6บูธใหญ่ซึ่งคิดว่าน่าจะเยอะสุดแล้วในงานที่ไม่นับสายการบินนะครับที่ขายดีที่สุดขายดีมากขนาดที่ข้าวเที่ยงเนี่ยไม่ต้องกินเลยนั่งคุยกับลูกค้าไปด้วยตอนสักหกโมงเย็นถึงค่อยหาลูกชิ้นใส่ปากไปมันขายดีขนาดนั้นนะขายดีแบบไม่มีเวลาเว้นวรรคไม่มีเวลาไปไหนมันขายดีตั้งแต่เปิดบูธจนปิดบูธเนี่ยฮะภาพประมาณนี้เลยมันขายแบบนี้ฮะเรามีคนไปขายเนี่ย30 กว่าคนแต่30 กว่าคนไม่มีใครได้กินข้าวเที่ยงอันนี้คือการสื่อสารที่มันเอฟเฟกตีฟมากพอฮะทีนี้มาดูต่อใครเคยไปกับเราบ้างมีคนถามว่าเอาดารามายังไงแล้วทำไมดาราถึงมามันก็มาจากกระบวนการทั้งหมดเลยครับว่าพอโลกออนไลน์มันพูดถึงเราก็หาดาราคนที่1คนที่2ซึ่งดูแลแบบเพื่อนนะครับเขาก็จะไปเล่าต่อครับเฮ้ยโคตรแฮปปี้เลยอะเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่นี่ลองไปดูดิมันเจ๋งมันดียังไงเพราะเราเซอร์วิสดีไซน์มาก็เกิดนี้เลยครับกระแสดาราฟีเวอร์พลอยเชอร์มานมากับพี่ใหญ่อมาร์เพราะเราสนิทกับพี่ใหญ่อมาร์พี่ใหญ่อมาร์กับพาพลอยมาถ่ายหน้าปกอิมเมจพี่เจเจตวินก็มาไม่นานนี้ครับเคยมาแล้วก็มากับปินกับลูกๆนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้ออกมาใช้เยอะมากครับก็ยังนี่การสื่อสารที่ไม่เอฟเฟกตีฟก็ยังมีข้อบกพร่องแต่ยังไงก็ตามถ้าเราทำถี่พอมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์แต่ถ้าเราทำถี่พอนี่ครับพี่ปิ่นฮะนิวจิ๋วครับกอล์ฟกับเต้ยจรินฮะ
เถยที่อะไรนะแม่บ้านมีหนวดฮะรายการเปี้ยวปากนะฮะเต๋อฉันทวิทย์กับจอยลิลนีศรีเพ็ญอย่างเงี้ยฮะพวกนี้เขามี follower ครับ follower เขาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเวลาเราทำ FRM Friendship Relationship Management เนี่ยถ้าเราคิดเป็น business เขาจะคิดเราเป็น business แต่ถ้าเราคิดเป็น friendship เราจะได้ friendship ฮะได้ friendship ยังไงครับดาราที่มาผมดูแลเต็มที่เท่าที่เพื่อนคนนึงจะดูแลได้ความประทับใจมันเกิดครับถ้าเราจ้างดาราโพสต์นี่ถ้าเราดารามีคนติดตาม3ล้านคนเนี่ยนะฮะคิดแค่ 10% เนี่ยค่าโพสต์ 300,000 นะฮะบางครั้งเราจ้างเขาโพสต์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาโพสต์ให้3ชั่วโมงแล้วลบออกให้เราไปเซฟไปใช้เองแต่พอเป็นเพื่อนฮะโพสต์ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นสายบ่ายนั่งกินจันนอนจันลงสระโพสต์ให้หมดเต็มที่โดยไม่คิดมูลค่ามูลค่าตรงนี้ถ้าไปจ้างเลยไม่รู้ใช้เงินกี่ล้านหรืออาจจะทำไม่ได้ก็ได้เพราะจะต้องมีการเซ็นสัญญาต้องมีอะไรมากมายแต่พอมันเฟรนด์ชิพที่ดีครับถูกต้อนรับตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินสายการบินมาจนถึงโรงแรมเขารู้สึกได้ครับถึงความอบอุ่นของการทำ FRM Friendship Relationship Management มันก็เกิดการโพสต์ครับพลอยก็โพสต์ครับมากกี้ก็โพสต์ครับมากกี้ก็มากับแฟนมากกี้ก็โพสต์ไอติมอร่อยกิมมิกพวกนี้ครับเล่าเรื่องได้มากี้ก็โพสต์มานะฉันจะไปเกาะตาชัยพวกนี้คนติดตามฮะ2ล้าน 500,000 คนน่ะโพสต์เต้ยเนี่ยโพสต์ให้แบบเป็น10ครั้งกุ๊บกิ๊บคนตามมาเกือบ3ล้านกุ๊บกิ๊บกับบี้โพสต์เนี่ยเรียกว่าวันนึงเนี่ยเฮ้ยโพสต์เยอะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่เราพี่น้องกันอย่างเงี้ยครับออกงานไทยเที่ยวไทยดาราโทรมาถามเองปีนี้ให้โพสต์อะไรอีกส่งมาเลยมีคนโพสต์ให้เป็น10คนฮะนี่คือการสร้างความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะนี่ฮะกุ๊บกิ๊บอันนี้เก่าตอนนี้น่าจะเกือบ3ล้านแล้วฮะนี่ฮะใส่ชุดอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ท้องฮะตอนนี้คลอดแล้วหุ่นกลับมาดีแล้วพี่วูดดี้เดี๋ยวลงมาถ่ายให้เข้าไปออกรายการให้ผมเมื่อทิ้งที่แล้วโดยที่ผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยไปออกรายการเพราะกุ๊บกิ๊บไปช่วยขายของกับพี่วูดดี้กันตาถาวรไปเป็นพิธีแขกรับเชิญเมื่อหลายเดือนก่อนก็ไปพูดให้ในรายการของพวกนี้ครับมันจึงเกิดการสื่อสารทุกช ANNEL โซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งดาราทั้งบล็อกเกอร์ใช่ไหมครับรายการทีวีก็ติดตามมาปริ้นมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนต่างๆก็ตามมาจากที่การที่เราทำเซอร์วิสดีไซน์และสื่อสารการตลาดจนเกิดกระแสเพราะเราทำเซอร์วิสดีไซน์ออกมาดีเราออกแบบการให้บริการที่ดีและเรารู้จักช ANNEL ในการสื่อสารที่ดีจึงเกิดเขาเรียกว่าความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับดังนั้นออกแบบการให้บริการให้ดีสื่อสารให้ครบ channel ทีมากพอและรู้จักกลุ่มเป้าหมายว่าจะสื่อสารหาใครก็เนี่ยครับจะได้แบบนี้ครับมิ้นท์ชลิดาก็กลายเป็นน้องรักไปเลยมิ้นท์ชลิดานี่มาแทบจะครบทุกเกาะแล้วฮะเหลือจะไปเกาะพม่านะเดี๋ยวก็จะมาเร็วๆนี้นะครับมาร์คปรินก็คอนเฟิร์มมานะครับพี่ตู่ปิยวดีมารีนนท์เป็นผู้จัดด้วยเป็นไอดอลเน็ตไอดอลคนนึงด้วยนะฮะพี่ตู่ก็คอนเฟิร์มแล้วฮะก็ปีใหม่มาอยู่ด้วยกัน5วันอย่างเงี้ยฮะในกลุ่มนี้ก็มีดาราที่เป็นเพื่อนๆกันทุกคนอบอุ่นทุกคนก็ถูกแนะนำต่อบล็อกเกอร์เราดูแลเขาดีอบอุ่นเขาก็แนะนำบล็อกเกอร์คนอื่นๆต่อดาราถูกดูแลดีเขาก็แนะนำต่อสื่อถูกดูแลดีเขาก็แนะนำสื่อต่อดังนั้นในวันนี้ต้องกลับไปดูการบ้านนะครับแม้กระทั่งโรงแรมเองจริงๆโรงแรมนี้นะครับดวงจิตเนี่ยเขาก็มีแผนนะครับที่จะปรับตัวเองให้ทันสมัยขึ้นให้สื่อสารเหมือนกับโฟโต้โฮเทลถ้ารู้จักโฟโต้โฮเทลกันไหมฮะโฟโต้โฮเทลเนี่ยโปรดักต์ดีมากและที่สำคัญคือคนที่อยู่ที่โรงแรมเข้าใจการร่วมมือกันแบบพีอาร์พาร์ทเนอร์จึงเติบโตครับเกิดครับห้องตอนเริ่มต้นในราคาเน็ต 1,800 บาทผ่านไป3ปีหน้าไฮซีซั่นช่วงมกราคือละ 18,000 จากแบรนด์ล้วนๆครับจากการสื่อสารผ่านพวกนี้ล้วนๆครับต้องไปต้องไปศรีพันวาตอนเริ่มต้น 7,000 นะครับตอนนี้งานไทยเที่ยวไทยราคาพิเศษ3วัน2คืน 65,000 ช่วงพีคซีซั่นไฮซีซั่นขั้นต่ำ7คืนคืนละ 15,000 อย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแบรนดิ้งหมดฮะจากการสื่อสารการตลาดโปรดักต์ตัวเดิมครับชิ้นเดิมใช้เวลาหน่อยฮะดังนั้น3จังหวัดดีฟเซาเองจริงๆต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ละมาสื่อสารโลกออนไลน์ให้มากขึ้นผมอาจจะบอกว่ามันเกือบจะหมดยุคปรินท์มีเดียละแต่ยังต้องทำบ้าง
ไม่ลืมแต่เอาไอ้คอนเทนต์ที่ Print Media ทำให้เนี่ยเอากลับมาใช้ออนไลน์อยู่ดีครับวันนี้เป็นการบ้านใหญ่เนี่ยฮะเอาให้ดูเนี่ยแต้วณัฐพรนะฮะคนตามก็2ล้านกว่าตอนนี้นะฮะแต้วจริงๆจะมาวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเอ้ยมาวันที่16แต่ว่าขอเลื่อนไปเดือนหน้าเพราะว่าเราเตรียมงานไม่ทันวูดดี้นะฮะเนี่ยเราสปอนเซอร์อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกลืมแชร์ไปต้นทุนที่ต่ำที่สุดคือต้นทุนของเราเองสายการบินบอกว่าเราเจอสักครั้งไหมครับที่มันเต็ม 100% น้อยมากที่ที่นั่งจะเต็ม 100% เราใช้ waste management ครับก็คือการบริหารของเสียฮะสายการบินเนี่ย180ที่นั่งเนี่ยวันเยอะๆก็อาจจะ170ยังเหลืออีก10ที่ฮะเอาตัวที่เหลือมาใช้ได้เรือผมเนี่ยต่อให้เต็มผมก็ยังใช้เพราะ PR มันสร้างมูลค่าเพิ่มศรีพันวาเนี่ยปีใหม่โรงแรมอื่นไม่ให้ศรีพันวาให้นะฮะเหลือห้องเก็บไว้ PR ดีกว่าคนจะได้รู้ว่าจะมาจองศรีพันวาเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าอยากจองวันนี้คุณได้จองวันนี้ปุ๊บจะไปพักเลยอยากจองศรีพันวาคุณต้องจองล่วงหน้าเพราะไม่งั้นเต็มเขายอมให้ PR ดีกว่าเพราะ PR ไปสื่อสารให้คนเห็นอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนอีกหมื่นอีกแสนคนก็จะยิ่งอยากเข้ามาพักดังนั้นผมก็บอกว่าผมก็สื่อสารตอนไฮซีซันพิกซีซันผมก็ไม่หยุดทำผมยังทำอีเวนต์ตลอดเพราะยิ่งทำยิ่งได้ไม่มีคำว่าอุ้ยเปืองอุ้ยทำเยอะไปไม่มีครับมีแต่ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งจำได้ยิ่งทำยิ่งเข้าถึงกลุ่มยิ่งถูกสร้างการจดจำ exposure เยอะก็ถูกฝังอยู่ในหัวเขาในใจเขาฮะเนี่ยไปออกนะพี่วูดดี้ผมไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับในการออกเกิดมาคุยเกิดอวอร์ดสิ่งที่เราใช้ได้ครับคือต้นทุนเราแอร์เอเชียใน success มีกำไรขออนุญาตพาดพิงสายการบินแห่งชาติขาดทุนแต่ทำไมอีกสายการบินนึงมีกำไรเพราะเขาใช้โปรดักต์เขามาจ่ายเขาใช้ตัวเขาครับผมก็ใช้ที่นั่งผมครับโรงแรมก็ใช้ห้องตัวเองครับอย่าคิดนะครับว่าโรงแรมเนี่ยค่าห้อง 3,000 หรือ 30,000 พี่วานศรีพันวาบอกว่าห้องเนี่ยถ้าไม่ได้นอนเนี่ยมันกลับไปนอนไม่ได้ต้นทุนจริงๆคือค่าซักผ้าซึ่งยังไงก็ต้องซักอีก100ผืนซักเพิ่มผืนนึงจะเป็นอะไรหรืออาหารเช้ายังไงก็ต้องทำให้คนอีกหลายร้อยคนกินกินเพิ่มอีก4หัวมันจะเปลืองตรงไหนผมก็บอกว่าเรือผมโอเคผมอาจจะเต็มแต่ต้นทุนผมจริงๆวันนี้มีคนไปสื่อสารให้ผมก็จะได้แขกจากการที่ผมไปทำตลาดเพิ่มมาอีกต้นทุนผมจริงๆก็ค่าข้าวค่าธรรมเนียมอุทยานประมาณนั้นดังนั้นในวันนี้ผมถึงบอกว่าต้นทุนที่ถูกที่สุดก็คือต้นทุนผลิตภัณฑ์เราโปรดักต์เราอย่าคิดว่ามันคือห้องคืนละ 3,000 คืนละ 50,000 คืนละ 80,000 กาแฟเราบอกว่าแก้วหนึ่ง150บาทสตาร์บัคแก้วใหญ่แต่จริงๆค่ากาแฟถ้าคนเคยทำร้านกาแฟจะรู้ว่าแค่ 10-20 บาทที่เหลือเป็นค่าแบรนด์หมดยิ่งทำยิ่งขึ้นนะเนี่ยพี่เบนซ์พรชิตาพี่มิกบรมวุฒินะฮะเนี่ยฮะบอดี้สแลมครับพี่ตูนเนี่ยพี่เจนะฮะไอไลน์ที่ทำเราก็ทำกับหลายสายฮะทำกับหลายสายมากครับก็ทุกคนมีจุดแข็งตัวเองอันนี้คงมีโอกาสได้มาแชร์ต่อไปครับพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆก็มีเยอะครับประมาณนี้กับธนาคารก็ทำเยอะธนาคารเนี่ยอันนี้ลืมพูดถึงเลยเราก็ไปจับมือตัวอย่างกับ KTC ฮะ KTC ที่เราไปจับมือเนี่ย KBank ด้วย KTC เขาแอคทีฟเรื่องท่องเที่ยวแอคทีฟเรื่องท่องเที่ยวเขามีทีมดูแลเลยครับเขาส่งเขาเรียกอีเมลถึงฐานผู้ถือบัตรของ KTC 3ล้านคนมีคนรวมผู้มีความสามารถในการจับจ่ายแถมเป็นคนชอบเที่ยวยิงให้ผมเนี่ยปีนึงไม่รู้กี่สิบรอบครับทั้งก่อนเริ่มงานไทยเที่ยวไทยและแคมเปญไหนที่เราอยากจะทำและเอาสื่อลงมาให้เราด้วยประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกชานอลฮะก็แชร์ให้ฟังครับพวกนี้คือลงหมดนะบล็อกเกอร์มาใช่ไหมครับกระปุกสนุกทั้งหลายอยากได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวบล็อกเกอร์ทำส่งไปเองฮะส่งคอนเทนต์ไปให้โพสให้หน่อยสื่อพวกนี้ก็อยากได้เนื้อหาไปโพสครับบล็อกเกอร์เองก็อยากได้ชื่อเสียงครับมันวินวินกันหมดครับดังนั้นพอเราทำ PR partner วิน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 จริงๆฮะประมาณนี้ฮะอสทครับอันนี้ขึ้นปกเกาะตาชัยฮะนะฮะก็ฮันนีบูนทราเวลครับเนี่ยขึ้นปกเหมือนกันฮะพวกนี้ใช้ต้นทุนเราเองครับไม่ได้ใช้เงินนะฮะเนี่ยแต้วครับโอ้ยเป็นกระแสมากครับแชร์ไปเป็นแสนแชร์ฮะสุดท้ายบิกินี่มันเกาะไม้ท่อนเนี่ยอันนี้ก็ปั่นกระแสได้ฮะอันนี้เนี่ยมันคือการวางแผนทั้งหมดนะครับพวกนี้มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆปุ๊บฟุกชนะโอ้ได้มันคือการวางแผนนะฮะเนี่ยเนี่ยแชร์เป็นแสนแชร์นะครับเนี่ยเคลดราม่าผิดเหรอคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่
ชอบดราม่าที่สุดครับอะไรที่เป็นเรื่องเนิบหน้านี่ฉันไม่สนแต่ถ้าเป็นเรื่องเผือกของชาวบ้านเนี่ยชอบที่สุดครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะมันพื้นฐานการตลาดนะฮะพื้นฐานการตลาดประมาณนะฮะเนี่ยก็ลงไทยรัฐลงโอเดลินิวลงทุกอันนะฮะยังทำลงกระปุกลงสนุกฮะเนี่ยประมาณนั้นครับทำแคมเปญทางการเงินชอบครับรถแรกแจกแถมฮะกรุงศรี KTC นะฮะเนี่ยแคชแบ็ก200ฮะซื้อดังนั้นพอเราทำครบทั้งภาพครับทำครบทั้งภาพเนี่ยซื้อครบ 5,000 ตอนแรกก็ซื้อเอาซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเพราะชอบของแถมคนเอเชียครับคนจีนคนไทยชอบของแถมเป็นที่สุดครับแถมนิดแถมหน่อยต่อนิดต่อหน่อยถ้าเราไปต่อกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะงงทำไมฉันต้องลดอยู่แต่เพราะเราเข้าใจครับบุคลิกของชาติเราต่อนิดต่อหน่อยเราถึงต้องทำแคมเปญทำเซลส์โปรโมชั่นให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเราก็เนี่ยฮะก็จะได้เมื่อกี้ไลท์แอนด์แชร์แอร์เอเชียไลท์แอนด์แชร์กับบางกอกแอร์เวย์สครับพวกนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับรามาด้าอะไรทั้งหลายเนี่ยสีพันวาพวกนี้พาร์ทเนอร์เรายินดีครับเราไม่ต้องเสียเงินฮะพาร์ทเนอร์เราก็แฮปปี้ที่จะให้ครับแล้วเป็นที่รู้กันครับปีนึงสมมติออกงาน3ครั้งก็เตรียมเลยครับสีพันวาเนี่ยงานที่1งานที่2งานที่3งานที่4เตรียมไว้ให้เราเลยฮะเนี่ยครับประมาณนั้นเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับก็คอนเนคชั่นคีย์ที่1คีย์ที่2 build strong brand นะครับคีย์ที่3 what doesn't kill you make you stronger ทุกที่มีปัญหามีอุปสรรคสู้ครับไม่ถอยผมเกือบจะล้มหลายครั้งจะล้มเพราะว่าผมเก่งหน้าบ้านแต่ผมห่วยแตกหลังบ้านมากระบบบัญชีระบบการจองอะไรพวกนี้ครับผมแย่แต่ว่าเราก็รู้ว่าสุดท้ายเราแข็งแรงหน้าบ้านและเราสามารถทำเมื่อกี้นะฮะ connection นะครับ is lifetime asset connection นะฮะ build strong brand นะครับถ่ายทันไหมครับถ้าถ่ายไม่ทัน connection is lifetime asset มันไม่มีทางหายไปจากชีวิตเราครับมันยังอยู่กับเราเพราะเรารักษาความสัมพันธ์นะครับ build strong brand แบรนด์แข็งแรงยังไงเมื่อเราไปทำ product ชิ้นไหนก็ยังตามเราต่อฮะยังมันมูลค่าไม่มีวันลดครับมันเพิ่มครับ apple แบบเดียวกันอะไรก็ตามครับที่ไม่ทำให้เราตายครับไม่มีทางจะฆ่าเราได้ถ้าไม่ใช่ตัวเรามันคือความไม่ท้อจะล้ม3จังหวัดเองมีปัญหามาตลอดหลายสิบปีแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราอาจจะหา channel จนเจอครับเราอาจจะทำมันจนเจอมันแบบเดียวกันครับว่าดังนั้นเมื่อมันมีปัญหาให้เราแก้มันคือความท้าทายมันคือ challenge ครับมันคือโจทย์มันคือ pain ใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นความแข็งแกร่งนี้ต่างหากจะทำให้เรายิ่งรู้ว่าเราจะต้องแก้ยังไงเมื่อเราเจอมันเราจะแบบแค่หลับตาแล้วนึกออกเลยครับว่าเฮ้ยจัดการได้ฮะดังนั้นวันนี้ท่องไว้เลยครับ what doesn't kill you makes you stronger นี่ครับชัดมากก็วันนี้ก็คงมาเล่าประมาณนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแต่ว่าจะเปิดโอกาสถ้าอยากจะถามอะไรถามได้นะครับวันนี้พูดโดยไม่มีโอกาสได้ถามเลยขอบคุณมากครับใช้ไมค์หน่อยก็ได้นะครับจริงๆส่วนใหญ่ที่นั่งฟังตรงนี้ต้องมาจาก3จังหวัดนะฮะแต่ว่าเราเองตอนนี้เราเปลี่ยนแบรนด์ของ3จังหวัดเราเรียกตัวเองว่า Deep South ครับคือเรามองว่าคือตอนนี้ความแข็งแรงของแบรนด์ของ3จังหวัดเราคือความรุนแรงจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องรีแบรนด์มันนะครับเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสได้ปรึกษาคุณสางเรื่องของทริปโลซินนะฮะคราวนี้ผมคิดง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าเกิดเลิฟอันดามันทำที่โปรซินความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมครับคือผมตอบไม่ได้นะครับว่าทำที่โปรซินได้ไหมเพราะว่าต้องบอกจริงไม่เคยไปดูไม่เคยไปเห็นผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้เคยไปเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนทำเรือที่เมาเรือนะครับดังนั้นการจะนั่งเรือลีฟอบอร์ดไปโลซินเนี่ยจึงเป็นความคิดที่4วัน3คืนแต่เพราะมันมีช่องว่างการตลาดตรงนี้ครับคนอย่างผมจึงเหมาะจะไปทำเดย์ทริปไปนู่นแต่ว่าผมสามารถไปช่วยโค้ชให้ได้ครับจริงๆแล้วการทำแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้ทำยากครับผมไปช่วยดูให้ได้ตัวอย่างเลยมีน้องๆที่เคยเป็นไกด์ที่อยู่กับผมใช้ชื่อแบรนด์ว่า Selection ไปทำเกาะหลีเป๊ะทำแป๊บเดียวครับทำซีซั่นเดียวก็ติดตลาดเพราะเขารู้วิธีการครับดังนั้นไอ้วิธีการทั้งหลายเนี่ยผมเป็นคนไม่หวงเรื่องพวกนี้เลยผมช่วยในการโคชชิ่งได้จะต้องใช้คอนเนคชันตรงไหนจะต้องไปเจอใครจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ช่วยกันได้ครับเพราะว่าวันนี้
ในฐานะประชาชนคนไทยผมก็ยินดีนะครับว่าถ้ามันจะทำให้3จังหวัดหรือ Deep South ของเราเนี่ยรีแบรนด์ได้แล้วสามารถทำให้คนสนใจและมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปเนี่ยอันนี้ไปช่วยได้ครับแต่ว่าจะไปเปิดได้หรือไม่ในวันนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่เคยไปแต่แล้วคุณสตางค์จะถ้าวันนี้เนี่ยคือเกิดว่าจะช่วยคนสามจังหวัดคือต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยคือเราคิดอย่างเดียวว่าคือตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการแก้ปัญหามากมายเลยแต่เรามองตัวเองว่าเราเหมือนบางครั้งเราดูว่าเราเหมือนขอทานคนก็มาแจกเงินเงียบๆนะสงบนะแต่จริงๆแล้วในกลุ่มที่เรามาวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยคุณจะให้เราวิ่งได้เนี่ยถ้าเราไม่มีสายของการยืนได้ก่อนเนี่ยคุณอย่ามาให้เราวิ่งเลยปัจจุบันนี้เราเริ่มขึ้นมาแล้วเรารวมตัวกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่ม Deep South Startup เรายืนให้เห็นแล้วต่อไปเราจะวิ่งเนี่ยแต่ต้องบอกว่าแฮนดิแคปเราสูงเหลือเกินคนมองเรานี่เฮ้ยคุณเป็นไงปลอดภัยหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้ครับที่ไหนก็เกิดระเบิดถูกต้องที่ไหนก็อันตรายถูกต้องแต่ว่าแบรนด์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้นทุนของเราที่จะทำเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาทำวันนี้เนี่ยผมว่า10ปีไม่รู้เกิดไหมแต่เมื่อกี้คุณสตางค์บอกว่าอย่าไปสิ่งที่คิวคุณเนี่ยผมเห็นคุณสตางค์เฮ้ยคุณสตางค์คือความหวังเราเลยว่ะเพราะอะไรสิ่งที่คุณสตางค์สร้างแบรนด์มาเนี่ยมันพอจะล้านคนของคุณสตางค์ที่มีเนี่ยนี่คือคนที่จะเที่ยวจริงๆแล้วตัดเรื่องอื่นทิ้งไปเพราะฉะนั้นโอกาสของคนล้านคนเนี้ยที่บอกคุณสตางค์เฮ้ยลองมาดูดิเฮ้ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันทรงพลังกว่าพวกเราพูด100คน10,000คนเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้นะฮะคุณสตางค์คืออยากจะคุณสตางค์มีโอกาสมา3จังหวัดทริปโรซินสักทีนึงแล้วก็เดี๋ยวทางพวกผมนี่จะดูแลอย่างเพื่อน โอ้ นะครับขอเสียงตบมือคุณสตางค์นิดนึงฮะแล้วผมเชื่อว่าคุณสตางค์จะไม่ลืมเลยว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยบนโลกใบนี้คุณจะได้กินอาหารที่สดที่สุดผมบอกเลยอาหาร3จังหวัดอาหารปัตตานีนะฮะเราได้อาหารวันนี้เราส่งให้สิงคโปร์มาเลเซียหมดคนไทยไม่ได้กินต้องบอกงั้นเลยเรามีปลาเก๋าลูกหมูนะตัวเท่าลูกหมูเลยคนไทยไม่เคยได้กินเรามีปลากุเลาที่แบบต้องบอกว่าคือตัวกิโลเราเป็นพันเรามีเขาเรียกมันเป็นอัญมณีที่มันไม่ถูกมันฮิดเดิ้ลไว้จริงๆครับนะฮะไม่ถูกสื่อสารถูกต้องเพราะฉะนั้นคือผมบอกเลยว่าถ้าเราทำการตลาดวันนี้กว่าจะประสบสำเร็จผมว่าผม50อันนี้เรื่องจริงครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณสตางค์ทำวันนี้ผมว่า3เดือนเป็นเรื่องเพราะว่าคุณสตางค์มีความ trust แล้วเชื่อเลยกันว่าไม่ว่าคุณสตางค์จะมาปัตตานีหรือยะลาหรือที่ว่าครั้งใดเนี่ยเราได้รับมิตรภาพที่เราบอกเลยว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นทูตที่จะคือมันอบอุ่นจริงๆถ้ามีโอกาสได้ไปโอ้เดี๋ยวจะอย่างนั้นจัดตารางกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับที่ผมได้แชร์ก่อนหน้านี้เรื่องการสร้างฐานพวกนี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้รัฐเนี่ยสนใจพอสมควรแต่ว่าจะต้องทำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มเนี่ยนะฮะเพื่ออย่างสมมติผมบอกผมมีล้านคนเชื่อไหมครับว่าที่ดีฟเซาเนี่ยทำกันจริงๆเนี่ยแล้วถ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐนะฮะเพื่อมาดึงไอ้กลุ่มนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาแค่ประมาณ2ซีซั่นก็เห็นผลนะครับ2ซีซั่นที่ผมพูดถึงคือมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่มันจะมีเพจที่เป็นล้านคนแบบผมเนี่ยอีกหลาย10เพจฮะที่เรากำลังจะสร้างเนื้อหาเหล่านี้ไปทำให้เขารู้ว่าเรามีดีอะไรเราเจ๋งยังไงแล้วสื่อสารทั้งระบบเพจผมเพจเดียวไม่สามารถพลิกเรื่องพวกนี้ได้ครับแต่วันนี้เพจผมสามารถลีดให้กับ Deep South ไปทำแพลตฟอร์มเดียวกันได้ผมสามารถลีดไปให้ถึงดาราเหล่านี้ได้ว่าช่วยกันสื่อสารหน่อยผมสามารถลีดไปให้ถึงเพจสายท่องเที่ยวอีกหลายสิบเพจผมสามารถช่วยสร้างคอนเทนต์แล้วเอาไปอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหลายเปิดพันทิปมาเจอ30กระทู้เป็นกระทู้แนะนำทั้งนั้นเปิดพันทิปมาโดนกระปุกสนุกเอาไปแชร์เปิดมาผมก็ช่วยแชร์นะครับเพจสายท่องเที่ยว Facebook จ่ายเงินคนเห็นเยอะใช่ไหมครับในอนาคตแทนที่จะเอาไปลงพรินต์มีเดียงบที่ทางทีมวัยรุ่นรุ่นใหม่ทั้งหลายที่มีคุยเลยครับผู้ว่าครับ3จังหวัดครับงบที่คุณมีฉันจะเอามาทำครับโลกโซเชียลครับโลกออนไลน์ครับมีคนเห็นภายในระยะเวลาหลังจากทำคอนเทนต์มาได้3เดือนนะฮะมีคนเห็นคอนเทนต์พร้อมนะฮะ
1สัปดาห์แคมเปญนะทั้งตลาดมีคนเห็น50ล้านวิวแบบนี้ทำได้ครับผมช่วยตรงนี้ได้ช่วยโค้ชได้แล้วแบรนด์เลิฟเองยินดีครับที่จะเอาคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมาแชร์ครับยินดีครับที่จะมาซัพพอร์ตให้มันเกิดให้คนล้านคนเห็นแต่มันมากกว่าแค่แบรนด์เลิฟครับมันคือทั้งภาพของคนที่ชอบเที่ยวไม่ว่าจะเป็น KTC Air Asia หรือใครก็ตามที่บินไปลงตรงนี้คอนเนคชั่นทั้งหมดที่ผมมีผมแชร์ให้ได้ทั้งหมดครับไม่มีการกักไม่มีการหวงไม่มีการบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเขาจะรู้ผมบอกว่าเคล็ดลับพวกนี้มันไม่มีจริงเพราะจริงๆสุดท้ายมันคือสิ่งที่ผมเขียนนะครับว่าข้อ1เมื่อกี้ครับสิ่งที่ผมบอกเอาไว้คือมันไม่มีทางไปไหนฮะเพราะว่ามันคือคอนเนคชั่นฮะมันเป็นไลฟ์ไทม์แอสเซทครับดังนั้นวันนี้เนี่ยฮะไลฟ์ไทม์แอสเซทดังนั้นวันนี้ที่ผมมีผมเอาไปแบ่งมันก็ไม่มีทางถูกขโมยผมไม่กลัวขโมยครับผมบอกว่าไลฟ์ไทม์แอสเซทวันนี้มันแชร์กันได้ดังนั้นตรงนี้คือยินดีเต็มที่ครับที่จะช่วยกันครับคราวนี้ผมพยายามพูดให้เห็นภาพผมจินตนาการ imagine เล่นวันนี้ที่ผมเจอคุณสตางค์ผมว่าไม่ใช่ความบังเอิญละมันเป็นผมว่ามันเป็นพรหมลิขิตแล้วมันคือพรหมลิขิตแล้วคุณทางเขาตบมือคุณทางอีกรอบนะคันนี้เฮ้ยอันนี้ขอนอกรอบนะครับนี่ต้องมีเด็กเยอะแน่นอนเลยครับมีความสามารถในการนี่ภรรยาผมครับภรรยาขอสต๊อปไว้ตรงนี้ก่อนยังว่าได้ภรรยาสวยครับคันนี้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าช่วงพีคของคุณสตางค์เนี่ยน่าจะช่วงอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยคนละช่วงกันครับเรือ28ลำมันน่าจะว่างสัก2ลำมันน่าจะว่างสัก2ลำช่วงพีคของอ่าวไทยจะเป็นคนละช่วงพีคของอันดามันเป็นไปได้ไหมครับให้เรืออาจจะสัก2ลำเนี่ยลองไปจัดทริปแรกที่โลซินเดี๋ยวค่าใช้จ่ายนี่ผมเชื่อว่าในกลุ่มนี้เราหารกันเราดูที่ว่าจะทำยังไงว่าคนเดียวก็ได้แต่ว่าแต่ต้องเป็นราคามิตรภาพเพราะเราคุยกันอย่างเพื่อนก็เป็นไปได้ไหมครับเป็นนี่ผมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับก็จริงๆการขนเรือไปเนี่ยก็คือมันลากเรือไปนั่นแหละฮะหรือลองใช้เรือในพื้นที่ได้แต่ว่าเราทำแคมเปญเราทำเป็นอีเวนต์ขึ้นมานะครับลองไปทำทริปดูแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะไปหาเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปดูว่ามันทำอะไรได้ดังนั้นหรือจะลองเอาเรือไปในหน้ามันตรงฤดูการท่องเที่ยวมันตรงข้ามกันเดี๋ยวลองดูได้ครับว่าไปวางแผนกันยังไงตรงนี้รับปากครับว่าเดี๋ยวจะไปช่วยครับได้โดนตบมืออีกครั้งครับผมคนนี้ลงสอสอครั้งหน้าคนนี้ได้เป็นสอสอแน่เลยครับแต่ว่าจริงๆอาจจะต้องมีการเวิร์กกันหลังจากนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณสตางค์จริงๆที่จริงๆโอ้โหผมนี่หามาเจอเพราะว่าคือเราพยายามจะรีแบนด์มันแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันต้นทุนเราไม่พอจริงๆคือมันต้องอาศัยคนที่มีอินสปายอย่างคุณสร้างที่คือพูดออกไปแล้วมีคน trust มันเยอะๆแต่สิ่งที่เราทำมานี่กลุ่มเราก่อตั้งประมาณ2ปีนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องขึ้นมาละเราจะไปรอรัฐบาลไปรอคือผมว่ามันไอ้นั้นก็ต้องทำไปแต่มันเป็นเวลาของเราแล้วที่ต้องออกมาละคืออย่าไปรอให้มันเกิดขึ้นเราทำก่อนแล้วเขาจะช่วยเรายังไงอีกเรื่องนึงนะครับงั้นต้องฝากคุณสตางค์ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีใครถามอีกไหมครับโหแต่ว่าพี่สุดยอดมากครับเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นเขาเรียกอะไรครับว่าที่นักการเมืองส.ส.ในพื้นที่ก็คือที่แชร์ให้ฟังนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับว่าจริงๆแล้วคือมันมีโอกาสมันมีช่องทางมันมีรูปแบบในการทำแค่วันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นมันแต่ว่าถ้าเมื่อเราเห็นแล้วแล้วเราไปทำผมก็ยังเชื่อว่า Deep South เองเหมือนพม่าครับคือ Lost World อัญมณีที่ถูกซ่อนเอาไว้วันนี้คนแห่ไปวันนี้คนบอกไปพม่าเพราะพม่าพร้อมแล้วสมัยก่อนพม่าก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดีไปกว่าดีฟเซาเราคนยังเข้าใจว่าชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงเอ่ยสงครามเอ่ยไทยใหญ่ปืนเพราะคนแย่งไม่ออกคนรู้แต่ว่าพม่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะด้านล่างหมู่เกาะของพม่าชาวมอญทั้งหลายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้พอภาพเขาออกมาโอ้โหองซานออกมาภาพดูดีขึ้นวันนี้ดีฟเซาเองกลุ่มคนรุ่นใหม่ฮะออกมา
แคมเปญที่ออกมาแต่ก่อนเนี่ยมันมีแต่ภาพทหารผู้ว่าข้าราชการใกล้เกษียณออกสื่อวันนี้เนี่ยครับคือกำลังของ3จังหวัดของ Deep South ที่จะเป็นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาบอกคนรุ่นใหม่ครับว่าฉันนี่แหละคือ Lost World ฉันนี่แหละคือเพชรเม็ดงามคือ Hidden Gems ที่ใน77จังหวัดในประเทศไทยอีก74จังหวัดพวกคุณยังไม่เคยเห็นเราแล้วพวกคุณจะต้องมาเห็นเหมือนที่คนแห่ไปเกาะพม่าที่ผมทำเชื่อนะครับว่ามันทำได้ครับมันไม่ได้ใช้เวลาเป็น10ปีตอนนี้สถานการณ์อะไรคือผมยังเชื่อว่ามันยังมีโซนที่ปลอดภัยอีกเยอะแค่มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดเพราะคนเราชอบเรื่องหลายๆออกสื่อเรื่องดีๆมันออกสื่อน้อยหน้าที่เราคือทำยังไงให้ไอ้ความงดงามนี้ออกสื่อให้เยอะและให้ทีและให้แรงและให้กว้างกว่าไอ้สื่อร้ายๆดังนั้นมันเป็นหน้าที่เราครับว่าเรามีหน้าที่ต้องช่วยกันให้ข่าวดีของเราออกมากกว่าข่าวร้ายและสื่อสารให้คนที่ชอบออกข่าวร้ายออกให้มันน้อยลงถามว่าจริงๆที่อื่นก็เกิดไม่แพ้ด้วยครับไอ้ที่ตายใน3จังหวัดแล้วพูดกันจริงๆน้อยกว่าไอ้ที่ลดความทั่วประเทศอีกครับน้อยกว่าไอ้เส้นทางมิตรภาพโคราชขอนแก่นพวกนี้นะฮะดังนั้นวันนี้ภาพเราทำหน้าที่แก้จุดอ่อนตรงนั้นใช้จุดแข็งไปกลบมันเหมือนกับที่ทุกคนบอกว่าตาใช้ไม่มีทางทำได้เกาะไม้ท่อนทำยากต้องทำถูกๆ700ผมทำ 2-3 พันได้พม่าก็ทำยากอุปสรรคชนะได้ด้วยการร่วมมือกันและสื่อสารของดีที่กว้างชัดตรงและแรงและเชื่อครับว่า3จังหวัดจะถูกรีแบรนด์ให้เป็น Deep South ได้อย่างดีดังนั้นสู้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยครับแล้วก็ช่วยกันแล้วกันนะครับส่วนก่อนที่ผมจะไปเรียนเชิญกดไลค์เพจเลิฟอันดามันแล้วอย่าลืมไปใช้บริการเลิฟด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสตางค์ค่ะสุดยอดจริงๆนะคะเจ้าของเลิฟอันดามันขอบคุณค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะเชิญไปจิบน้ำชากันแล้วนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะถ่ายรูปดีกว่าค่ะมาเลยค่ะเลิฟอันดามันเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะเชิญเลยค่ะทุกท่านเชิญเลยค่ะบนเวทีดีกว่าค่ะบนเวทีเลยค่ะขอบคุณมากที่ทำให้กิจกรรมเวทีมินิสเตจนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกถ้อยคำที่ถูกถ่ายทอดส่งผ่านออกไปจากผู้ชายคนนี้คุณสตางค์มันบอกอะไรเราได้มากขึ้นสำคัญที่สุดค่ะสำหรับการจัดงาน Startup Thailand Digital Thailand 2016คือการสร้างพลังคนรุ่นใหม่การสร้างคอมมูนิตี้ระหว่างกันทุกท่านมีความรักและหวงแหนในจังหวัดของทุกท่านนะคะทุกท่านมีความรักที่อยากจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้กลับมามีชีวิตแต่เหล่านี้ค่ะอยู่ที่พลังของทุกคนนะคะเราสื่อสารออกไปให้ทุกคนรู้ว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนี่คือหัวใจของการจัดงาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016ค่ะเราจะมาสร้างชุมชนนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับทุกจังหวัดได้มาเที่ยวกันคนที่รักการท่องเที่ยวหลังจากที่ได้รับฟังที่คุณสตางค์ได้แนะนำไปแล้วเราสามารถสร้างแบรนด์สร้างคอมมูนิตี้ร่วมกันระหว่างกันนะคะอยากจะแนะนำว่าใครที่ไม่ได้มาติดตามกิจกรรมที่เวทีมินิสเตทนี้คุณอาจจะพลาดอะไรไปเยอะก็ได้นะคะสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศการจัดงานย้อนหลังกันได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ www.thailandstartup.org หรือว่าจะติดตามแบบถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งกันได้นะคะที่ www.thailandstartup.org/live/phuket ค่ะกดไลค์ให้เลิฟอันดามันแล้วก็กดไลค์ให้กับ Deep Sea ด้วยนะคะ Deep South Deep South 3จังหวัดที่รอทุกท่านไปเที่ยวกันอยู่เย้ขอบคุณทุกท่านค่ะขออีกรูปหนึ่งขออีกรูปหนึ่งคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญานะคะคุณสตางค์คะก่อนสิ้นปีนี้จะต้องไปดิฟเซาจริงๆแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมที่เวทีมินิสเตจจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 13:00 น.นั่นเอง